อายุ21เกินนะเข้าสีส้มเลยบรรยายทั้งหมดในนี้ก็เป็น EDM หมดเลยคือ Electronic Dance Music ครับก็คือเป็นแบบดีเป็นเพลงที่แบบใช้ซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ดีเจหมดเลยอ้าวอ้าวอ้าวจะต่อยกันแล้วจะต่อยกันแล้วทีมอะไรทีมวันเดอร์แลนด์ค่ะนี้มีภาพที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ต้องให้คำแนะนำนะคะใกล้3ชั่วโมงแล้วรถติดมากถึงแถวหน้างานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาที่จอดนะตอนนี้มดก็ไม่รู้ว่าต้องจอดตรงไหนนะแต่ก็ระหว่างทางเห็นคนเดินเข้างานเรื่อยๆแล้วนะคะคือระหว่างทางที่มอสมาเนี่ยนะมันใช้เวลาเดินทางประมาณ60ไมล์หรือประมาณ100กิโลนะคะจากฮอลลีวูดปกติประมาณชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้เกือบ3ชั่วโมงทุกคนคิดดูนะก็ดูดิแต่ละคนก็หลั่งไหลเข้ามานะคะไม่รู้ว่ามอสจะเจอเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวลองสังเกตเนี่ยแต่ละคนที่มาเขาก็จะมีธงอยู่ข้างบนนะเหมือนว่าเป็นทีมใครทีมมันใช่ไหมก็ได้หากันเจอแต่มอสไม่มีธงก็เดี๋ยวรอเพื่อนอยู่แถวนี้แล้วกันนะอุ๊ยทางหน้ามอสนี่เขามีK9นะคะเป็นสุนัขตำรวจนะคะตัวซ้ายพอเข้าใจแต่ตัวขวานี่น้องตัวใหญ่กว่าดอลลาร์นิดเดียวเองอะดูดิเขาเป็นK9สุนัขตำรวจนี่คอยตรวจนะทุกคนมอสนะคะมอสราวนวันค่ะวันนี้เป็นยังไงสีสันบ่าตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่งาน Beyond Wonderland นะคะเป็นงาน Live Music นะคะเขาเรียกว่ายังไงอะพอหลังจากโควิดใช่ไหมตอนนี้นะคะ Music Festival เนี่ยก็กลับมาเปิดใหม่และแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวแบบว่าลองกล้องแพนไปทางซ้ายโอ้แซ่บๆทั้งงานอะบอกเลยว่างานนี้นะพี่ตากล้องนี่ไม่ไปนู่นไปนี่ต่อเดียวบอกว่าอย่าเพิ่งไปงานนี้มอสไม่ได้มาคนเดียวกับพี่ตากล้องนะคะงานวันนี้มอสมีเพื่อนมาด้วยแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังหาที่จอดอยู่เพราะว่ารถติดมากๆเลยนะนี่ไหมโอ้พี่ต้องสั่นมาเนี่ยอย่าสั่นอ่ะเดี๋ยวพี่ขอติดไมค์ก่อนจะมีน้องมิ้วจำได้ไหมคุณหน้ากันป่ะอันนี้คือน้องเสื้อขาววันนั้นแต่วันนี้มาชุดสีดำจริงๆงานวันนี้เขาต้องใส่แบบสีสันนิดนึงนะพี่มอสพี่ส้มพอป่ะพี่พยายามหาสีสันได้พอได้นะคือเดี๋ยวน้องมิ้วจะเป็นแบบมาเที่ยวพวกงานพวกดนตรีนี้บ่อยใช่ป่ะประมาณนึงไม่บ่อยมากค่ะแต่ว่าชอบมาแล้วงานอันนี้เป็น Beyond Wonderland ใช่ทีมงานเขาจะเป็นแบบโลก Wonderland โลกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยโลกประมาณนั้นค่ะอันนี้เหมือนทีม Alice in Wonderland อะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสันเดี๋ยวเขาบอกว่าน้องมิ้วเนี่ยไม่ได้แค่วันเดียวใช่ป่ะ2วันมา2วันเลยโหสุดๆไปเลยเดี๋ยวพี่ตากล้องเอ้ยก็คุยกันอยู่ตรงนี้ไปอยู่แต่ตรงนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มีแค่น้องมิ้วนะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนๆอีกนี่ทุกคนที่ทางเข้าซ้ายมือใช่ไหมเขาก็จะมีจุดขายเสื้อนะคะมีเสื้อแล้วก็มีผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยราคาก็แพงอยู่นะราคาถูกสุดประมาณ35เหรียญ80เหรียญอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีจุดนะคะ VIP อัปเกรดคือบัตรเข้างานเนี่ยมอสมันจะมี2วันใช่ไหมวันนี้เป็นวันศุกร์กับวันเสาร์แต่มอสอะซื้อแค่วันเดียวนะคะจะอยู่ที่94เหรียญหรือประมาณ 3,000 บาทแต่ถ้าเราซื้อแบบ VIP จะอยู่ที่200เหรียญ นะก็แพงมาอีก 3,000 บาทจุดแรกต้องเช็คด้วยเหรอ21บวกเหรอใช่จริงๆพี่มอสไม่ต้องเช็คก็ได้นะโอ้ยแรงอ่ะไม่พี่มอสต้องไปแถว11 18บวกพอเฮ้ยได้เหรอได้เหรอยังได้อยู่สะพายกระเป๋าเป้กันคืออะไรอันนี้ก็คือ water pack ก็คือข้างในอ่ะเขาจะมีตู้กดน้ำฟรีแล้วเราก็ไปเอาอันนี้มาแล้วก็ไปเติมน้ำข้างในได้นึกถึงตอนเราวิ่งมาราธอนแล้วมันจะมีน้ำเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วเราไม่มีน้ำเราซื้อข้างในแต่ว่าราคาสูงนิดนึง
แบบว่าถ้าเราตรวจเรียบร้อยแล้วคะอายุ21เกินนะเข้าสีส้มเลยเป็นไงข้างหลังเขาบอกว่าเขาใส่สีส้มมาเต็มเดียวกับมอสเลยนะคะเขาบอกว่าต้องสีสันไงมันก็เอาเต็มที่ขอสีสันเรื่องแสงถ้าหามอสไม่เจอดวงเกงส้มไว้นะจ๊ะเขาหายไปไหนกันหมดมัวแต่พูดสวัสดีค่ะน้องเอากล้องมาด้วยเอากล้องมาด้วยน้องใหม่นะตีมอะไรตีมกันหนาวตีมกันหนาวอะไรเหรอแขนยาวคอติดคอเสื้อติดคออ๋อกันหนาวมากตรงนี้โล่งมากจ้าข้างหลังก็อ๋อใส่ขายาวมาเชียวถึงแล้วเป็นลายเฉยๆแต่จริงๆขายาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นนะวันนี้มาตีมอะไรแบบหวานๆใสๆหวานๆสีชมพูเชียร์ลีดเดอร์เก่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะจริงเหรอจริงเหรอที่ไหนเจอเด็กมอเทพค่ะเด็กมอกรุงเทพนะไม่ธรรมดาน้องมิวอ่ะน้องมิวเด็กที่ไหนเนี่ยเด็กทุกทีเด็กทุกทีจริงๆยังมามีมาอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะหากันไม่เจอเดี๋ยวเดินดูรอบๆงานแล้วกันทุกคนคะคือตอนนี้มอสงงมากเพราะเขาบอกว่าในนี้มันเป็นเลฟมิวสิกใช่ไหมมันจะเป็นแบบดีเจดังๆจากทั่วโลกนะคะมาเปิดเพลงและก็มีแบบหลายเวทีมากๆแต่ว่าวันนี้มอสมีผู้เชี่ยวชาญน้องวิทย์สวัสดีครับอันนี้เป็นน้องวิทย์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนิดหนึ่งนิดหนึ่งบอกประวัติตัวเองนิดนึงสมัยก่อนตอนอยู่ไทยก็เป็นดีเจอยู่ที่เมืองไทยครับมีชื่อป่ะเขาเรียกว่าชื่อดีเจอะไรดีเจวิทย์ดีกว่าง่ายๆแล้วยังไงมาอยู่อเมริกาก็อยากมาเรียนทางด้านซาวออดิโอครับก็เลยมาเรียนที่ฟลอริดาเรียนปริญญาตรีเกี่ยวกับออดิโอที่ไหนที่ฟูเซลยูนิเวอร์ซิตี้โอ้ยดังนะโอเคเขาดังเกี่ยวกับเรื่องแบบใช่ใช่เรียนเกี่ยวกับอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มาอ๋อมาเรียนปริญญาตรีที่นั่นใช่ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสใช่เพิ่งมาทำงานช่วงหนึ่งปีหนึ่งเป็นแบบซาวเอนจิเนียร์ในห้องสตูดิโอเพลงโอ้เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้มอสมีกูรูผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวแนวเพลงตอนนี้เลยข้างหน้าเราเนี่ยเขาเรียกแนวเพลงอะไรทั้งหมดในนี้ก็เป็น EDM หมดเลยคืออิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกครับก็คือเป็นแบบดีเป็นเพลงที่แบบใช้ซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยใช้ดีเจหมดเลย EDM หมด EDM แล้วแต่ละวิธีมันมีความต่างกันยังไงบ้างอ่ะก็เป็นแต่ละแนวของ EDM ใน EDM เนี่ยก็จะมีหลายๆแนวครับอย่างเช่นอันนี้ก็ต่อเป็นแนวโปรเกรสซีฟเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยแบบลอยๆหน่อยเดี๋ยวเขาพูดคำว่าลอยๆเราไม่ใช่แบบวัยรุ่นใส่จริงลอยๆต้องถ้าฟังก็ต้องทำหน้าไงลอยๆอ่ะทำหน้าลอยๆหน่อยถ้าฟังเขาลอยๆตรงไหมมีเวทีนี้แล้วก็มีหลายเวทีอยู่ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปดูแต่ละเวทีแล้วกันครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่พกพงมาก็เพื่อเวลาเขาไปยืนในเวทีใหญ่ๆครับคนจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะคนจะเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ก็พอมืดปุ๊บมันไม่เห็นแล้วนะว่าใครเป็นใครเวลาเขาไปอยู่ในสเตจใหญ่ครับมันก็คือคนจะแน่นมากเหมือนมันมดเลยก็คือเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเราอยู่ไหนก็ต้องมีธงใหญ่ๆสูงๆชูไว้ว่าอ้าวนี่อยู่นี่เวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็จะแล้วงานวันนี้นอกจากดนตรีแล้วอะไรเด็ดอีกน่าจะอะไรตากล้องก็ได้อะไรเด็ดครับพี่ตากล้องอะไรเด็ดอันแหละรู้กันแล้วคลิปนี้นะน่าจะเป็น18บวกนะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนเป็นวัฒนธรรมนะที่เขาจะแต่งตัวกันแบบเซ็กซี่หน่อยแฟนซีใช่ครับแฟนซีเซ็กซี่แบบหลุดออกมาจากโลกจินตนาการ1วันใช่ๆเลยใช่อยู่ข้างในครับมันก็เป็นอีกเวทีนึงที่อยู่ที่เดนโดมแต่ข้างในเนี่ยพอมันอยู่ข้างในมันก็สามารถทำเลเซอร์อะไรได้มากขึ้นอ๋อจะเป็นแสงเลเซอร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ใช่งานอ่ะมันจะมีแต่ 5:00 น.ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นดีเจที่แบบยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ยิ่งดึกยิ่งดังแล้วตอนนี้คนก็ยิ่งเยอะตอนที่พี่ก็ตะโกนมากยิ่งดังตะโกนแข่งกันเนี่ยดังวันนี้เลยนะที่คนรู้จักแน่นอนก็คือดีเจสเน็คเฮ้ยเดี๋ยวสเน็คที่เขาเพิ่งอะไรนะฟีเจอริ่งกับลิซ่าว่ะใช่แล้วมีใครอีกแล้วก็มีเซ็ตเซ็ต
คนที่ทำเพลงสเตย์แต่ตอนนี้เพิ่งหัวค่ำเองอ่ะเขาน่าจะมาดึกๆใช่ไหมดีเจมาสุดท้ายเลยหลังสุดท้ายน่าจะเป็นเที่ยงคืนได้ครับนิดหนึ่งเดี๋ยวแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนพาเลทครับก็มีโชว์มีไฟมีอะไรโชว์เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ประมาณนั้นใช่ไหมเราจะเห็นแบบเป็นนาดนตรีเพลงมีอะไรมาโชว์เรื่อยๆมีเซตมี 4B มีจาวอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนอยู่นะโอ้โหถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟน EDM นี่ที่พูดมานี่แน่นอนรู้จักใช่ใช่เพราะเป็นระดับโลกเลยมีคนรู้จักปกติอยู่แล้วโอเคขายอาหารนะคะนี่คือหน้าเราน่ารักมากเลยก็ใส่หัวเห็ดด้วยก็อย่างที่น้องวิทย์บอกนะมันจะเป็นธีมเนี่ยมีเห็ดมีกระต่ายอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยวันเดอร์แลนด์มีอะไรขายบ้างก็ไม่รู้ราคาอาหารเท่าไหร่ดิ้งโอ้อยากรู้เหมือนกันนะดิ้งที่นี่แพงไหมน้องเมลแพงมากค่ะแพงมากเลยเหรอสักขนาดไหนเดี๋ยวเลสบูวอดก้า18 เหรียญโอ้แก้วละ18 เหรียญนะแพงมากเพราะปกติวอดก้าทั่วไปแก้วเท่าไหร่12 เหรียญก็อันนี้18 เหรียญก็ไม่ค่อยก็ค่อยนะไม่ค่อยนะอันนี้ก็จะเป็นที่คนที่มีวอเตอร์แพ็คที่ไว้ข้างหลังกันนะไว้ดื่มเอามาเตรียมกันมาเองก็จะมาเติมน้ำกันที่นี่เติมฟรีโอ้โหแต่แถวดูอยากให้ดูไปแบบแถวยาวมากซื้อกินเถอะเนาะถ้าแถวจะยาวขนาดนี้อ๋อตอนนี้ทุกคนมาครบแล้วนะนี่น้องเฟิร์นมาแล้วไหนชุดอะไรวันนี้ชุดอะไรแต่ไม่เข้าธีมเลยได้อยู่ไหนขอดูตาใกล้ๆมีเพชรยิบยับนะยิบยับเดี๋ยวอันนี้ธีมอะไรเนี่ยธีมอะไรอันไม่รู้มีตรงกลางอ่ะอะไรวะเซลล์มูนอันนี้ธีมอะไรเฮ้ยธีมอะไรธีมวันเดอร์แลนด์ค่ะไหนหนุนหน่อยโอ้ยน่ารักมากดิผมแสงก็มืดเหลือเกินวันนี้ธีมอะไร Colorful ค่ะบอสแบบหงอยไปเลยอ่ะโฟบีใช่ไหมวิทโฟบีกำลังมาเนี่ยคนแบบแห่เดินเข้าไปเลยเป็นดีเจดังนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก็พอเขารู้ว่าเวทีไหนช่วงเวลาไหนที่เป็นดีเจดังอย่างตอนนี้ก็เป็นโฟบีใช่ไหมคนก็แบบทยอยกันเข้าไปนะI'm sorry.
่อยกันแล้วนี่มีทุกที่เลยนะโอเคเมาเขาเมาลืมไปเลยนะคะมีแต่ความสนุกเท่านั้นนะคะก็เป็นมิวสิกเฟสติวัลที่มอสเอามาฝากกันนะคะโห